ไทยเนี่ยเราทำงานมา4ปีเราแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนมากมายบุรีรัมย์โคราชก็รวมกันทำให้ศูนย์กลางการค้าศูนย์กลางความเจริญมันอยู่ในช่วงนครชัยบุรีก็คือช่วงอีสานใต้มันต้องทำให้ประตูสู่อีสานมันเจริญที่สุดก่อนก็คือโคราชโครงการต่างๆมอเตอร์เวย์สร้างเสร็จรถไฟรางคู่สินค้าของพี่น้องทั้งมันทั้งข้าวทั้งอ้อยบางคนปลูกยางมีเส้นทางที่จะขนส่งสินค้าเอาไปค้าขายไปอีสานเหนือก็ได้ข้ามไปลาวก็ได้ข้ามไปจีนก็ได้ส่งออกไปผ่านแหลมฉบังก็มีเส้นทางรถไฟทางใต้ก็มีเส้นทางรถไฟทั้งหมดเกิดขึ้นสมัยที่พวกผมเข้ามาทำงานให้กับพวกท่านเกิดขึ้นใน4ปีนี้เองครับพักนี่3ปีหยุดต้นหยุดดอกให้พี่น้องได้สร้างเนื้อสร้างตัวฟื้นฟูจากสภาพโควิด3ปีครับอย่างนี้ไป3ปีพี่น้องหยุดต้นหยุดดอกถ้าเลือกพรรคภูมิใจไทยเข้าไปเป็นรัฐบาลครับปีที่4ค่อยมาผ่อนใหม่3ปีนี้ไม่ต้องจ่ายทั้งต้นทั้งดอกเราตั้งกองทุนฉุกเฉิน 50,000 บาทพี่น้องมีความฉุกเฉินไปกู้ออกมาใช้ 50,000 บาทใช้ไป1เดือนเดือนที่2ผ่อนวันละ150บาทเป็นต้นไป365วันทั้งต้นทั้งดอกอยู่ในนั้นเบิกมาก่อน 50,000 บาทเอาไปใช้แก้ปัญหาแล้วทยอยคืน1ปีนะวันละ150บาทคิดดอกเบี้ยออกมาแล้วเท่ากับร้อยละ 8.5 ต่อปีครับแล้ววันนี้โดนค่าไฟแพงพรรคภูมิใจไทยคิดนโยบายโซลาร์เซลล์ก่อนที่ค่าไฟขึ้นนะเราคาดการถูกเอาโซลาร์เซลล์มาฝากติดไว้บ้านพี่น้องทุกคนแล้วพี่น้องจะได้ใช้ไฟใช้ฟรีเดือนละ450บาทครับจัดมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าหลังคาเรือนหรือครอบครัวละ1คันก็ขับสัญจรไปมาไม่มีเสียงดังไม่มีแว้นมีแต่เสียงเงียบไม่มีมลพิษไม่ต้องสูดควันไม่ต้องเติมน้ำมันเราสามารถทำให้ประชาชนมาดีเกิดมาก็ต้องดีอยู่ดีแล้วก็ไปดีตั้งแต่ผมเข้ามาตั้งแต่นี้เป็นต้นไปพี่น้องไปรักษาที่ไหนก็ได้เจ็บป่วยที่ไหนก็ไปรักษาที่นั่นไม่ต้องโอนตัวไม่ต้องส่งตัวนะครับเกิดความสะดวกมากมายจัดให้มีศูนย์ฟอกไตฟรีทุกอำเภอครับคนที่เป็นมะเร็งมีเครื่องฉายรังสีมะเร็งรักษาได้ทันเวลาเช่นกันนะครับนี่คืออยู่ดีเครื่องฉายแสงมะเร็งทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยครับกองทุนกรมธรรม์ประกันชีวิตครับใครที่อายุ60จะได้บัตรประกันชีวิตเป็นเอกสารถ้าเสียชีวิตลูกหลานได้ 100,000 บาทเป็นเงินสดครับคนไทยทุกคนจะทิ้งมรดกไว้ให้ลูกหลานได้คนละ 100,000 บาทครับสร้างความมั่นคงให้กับประเทศไทยทั้งประเทศพรรคภูมิใจไทยใส่เกียร์5สนับสนุนพรชัยอำนวยทรัพย์ให้ทำประโยชน์ให้กับพี่น้องนะครับเวลาไหว้คนเนี่ยพรรคภูมิใจไทยหน้าอกต้องขนานกับพื้นครับหัวต้องก้มหน้าอกต้องขนานกับพื้นเช่นอย่างนี้นี่ต้องแบบนี้14พฤษภาครับน้องบุญมากเสริงสางคอนบุรีเลือกคนเลือกพรรค77ครับผม77เด็ดสรตีครับสำหรับทั้งสสสำหรับทั้งพรรคภูมิใจไทยแล้วมีสสดีๆเช่นพรชัยอำนวยทรัพย์เบอร์7พรรคภูมิใจไทยเบอร์7ทั้งคนทั้งพรรคนะครับกราบขอบพระคุณมากครับขอให้โชคดีทุกท่านครับสวัสดีครับ